หนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินคือการระบาดใหม่ของยาเคชนิดใหม่ยาเสพติดชนิดใหม่นะยาเคชนิดใหม่เลยเนี่ยก็ขอเรียกว่ายาเคนมสดเคนมผงนมผงขอโทษนะนมผงเพราะอันนี้ทำไมคนถึงแชร์กันเยอะเพราะว่ามันตายคืนนี้ก็มีคนตายรวมแล้วตอนนี้นะครับประมาณ5หรือ8โน9แล้ว9แล้วเหรอ9คนแล้วจากการเสพยาเข้ารายการเราเนี่ยเอาง่ายๆสน.พญาไทเนี่ยก็รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านหลังนึงก็ไปตรวจสอบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาอาสาสมัครปอเต็กตึ๊กก็ไปเจอเด็กเป็นสภาพผู้ชายคนนึงไม่เด็กละ35ปีละนะครับนอนหงายบนเตียงนอนเนี่ยปากสีดำเขียวม่วงเลยโอ้โหนะแล้วก็ขาห้อยบนเตียงเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับอีกที่นึงคือที่สุทธิสารครับผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ทราบในบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยรัชดา18เป็นผู้หญิงอายุเพิ่ง19โอ้ยยังน้อยอยู่เลยสอบถามคือแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าแฟนสาวเนี่ยนั่งแท็กซี่มาหาที่บ้านตอนเช้าหลังกลับจากการทำงานเด็กเสิร์ฟครับโดยแฟนสาวแฟนสาวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเมาสุราคล้ายกับเมาอ่ะครับอย่างหนักแต่ไม่มีกลิ่นมากปกติกินเมาเหล้ามันจะมีกลิ่นเหล้าใช่ครับอันนี้มันไม่มีกลิ่นเหล้าครับซึ่งตัวเองก็พูดคุยกับแฟนสาวตอนไม่กี่คำแล้วก็นอนกันไปอย่างปกติคล้ายกับคนเมาทั่วไปครับตอนตีสองของเมื่อคืนตีสองตอนเห็นแฟนเนี่ยนะครับไม่ยอมตื่นครับผมเลยไปปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจนทราบว่าตายแล้วโอ้โหก็คือนอนแล้วก็หลับตายไปเลยณวันนี้มีรายงานข่าวว่าสรุปเหตุการณ์เสียชีวิตนะครับปริศนาในพื้นที่ต่างเนี่ยตอนแรกเราบอก9ครับเขาบอกว่าตอนนี้12ศพโอ้โหอยากให้รัฐมนตรีฟังข่าวนี้พวกเขาบอกว่ามันจะแรงกว่าโควิดครับมันจะแรงกว่าโควิดเพราะอะไรมันกินปุ๊บตายไอ้ยาตัวนี้มันแรงกว่าโควิดเพราะเดี๋ยวจะมีคนตายขึ้นเยอะมากเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลอีกที่นึงนะฮะยังต้องรอการผลตรวจทางนิติเวชก่อนนะครับนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไอยาเคนมผงนี่หรือเปล่านะครับเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยตำรวจนะครับปราบปรามยาเสพติดเขาก็บอกว่าเฮ้ยกรณีที่มีผู้เสพยาเสพติดเนี่ยหลายรายเนี่ย มีผู้ได้รับอันตรายเนี่ยนะครับในช่วงวันถึง2วันคือมันกำลังจะฤทธิ์เนี่ยแรงขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าตัวยาให้ราคาสูงขึ้นซึ่งจริงอาการผู้เสพเนี่ยไอยาตัวนี้มันถูกครับมันตกจีนึงประมาณ400ถึง500บาทอุ้ยทำไมรู้ดีจังนี่คือระยาเคนมผงเหรอถูกยาเคนมผงเนี่ยมันอยู่ที่400ถึง500บาทครับเคนึงก็มันจะผสมมีอะไรบ้างก่อนหลักของมันเนี่ยมันจะมีผสมเฮโรอีนครับเคตามีนนี่ก็จะใช้ในห้องผ่าตัดคือยาสลบนะแล้วก็ยาไอครับแล้วก็ยานอนหลับชนิดแบบชื่อว่าโรเซ่ครับยาโรเซ่คืออะไรเป็นยานอนหลับชนิดที่แบบว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าทางสาธารณสุขเนี่ยเขาเคยประกาศเลยร้านขายยาขายเม็ดละ3-5บาทแล้วพบว่ายาตัวนี้อันตรายที่สุดคือเฮโรอีนเนื่องจากยาเสพติดชนิดนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการโอเวอร์โดสจนในสุดตายฮะครับโดยมียานอนหลับเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวประสานน่ะตัวยาให้เร่งฤทธิ์ของยาทั้งหมดออกมาหมดเลยครับท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตอนนี้มีคนตายแล้วจริงๆฮะมี12คนเนี่ยตายแล้วจริงๆวันนี้ผู้ช่วยสสกรุงเทพนี่เขาออกมาพูดว่าไงรู้ไหมว่าไงครับมันระบาดเยอะมากแล้วก็แปลกตรงที่ไอยาเนี่ยบางคนบอกยาเสพติดมันจะต้องใช้ในระยะยาวแล้วเราถึงจะแบบว่าติดยาถูกต้องไหมผิดถ้าคุณใช้ไอยาตัวนี้วันแรกเขาบอกมีคนเป็นบ้าไปแล้วก็เยอะแค่ใช้ครั้งเดียวนะเป็นบ้าเลยเหรอเป็นบ้าประสาทร้อนเดี๋ยวคุณจะจบจากนี้คุณลองไปดูว่าตอนนี้มันมีคนมาเล่าให้เยอะแยะเลยหรือในขนาดเดียวกันใช้ยาตัวนี้ไปแล้วตายก็เร็วขึ้นหัวใจหยุดเต้นก็เร็วขึ้นเขาบอกเลยครับว่าส่วนผสมทั้งหมดของไอยาเคนมผงอ่ะนั่นคือสารประกอบการใช้งานเกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษโอ้โหเขาใช้ประหารชีวิตนักโทษแล้วก็เป็นสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาทั่วไปฮะถ้าใช้เกินขนาดหรือโอเวอร์โดสปุ๊บมันจะทำให้ตายได้นี่คือผลการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัสนะทีนี้มาดูกันว่าไอยาเสพติดตัวเนี้ยไอเคนมผงเนี่ยมันพอเสพเข้าไปจะมีลักษณะเป็นยังไงครับพี่น็อตก็จะมีอาการมึนเมาเหมือนคนเมาเหล้านะแต่ว่าอย่างที่มดดำบอกน้องคนนั้นไม่มีกลิ่นสุราลักษณะเหมือนคนเมาสุราเลยแล้วก็จะมีอาการสลึมสลือโดยอาการที่อันตรายที่สุดเนี่ยคืออาการปากเขียวคล้ำแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยแปลว่าผู้เสพเนี่ยเริ่มมีการเสพยาแบบเกินขนาดจนร่างกายไม่สามารถจะรับได้แล้วหรือว่าน็อกยานั่นเองทั้งนี้เนี่ยยาเสพติดประเภทดังกล่าวแม้เสพเพียงแค่ครั้งเดียวฟังดีๆนะครั้งเดียวนะก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าเป็นยาที่มีขนาดค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะฮะก็จริงนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะครับผมส่วนสาเหตุนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยนะครับ
จากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนนะครับเชื่อว่าผู้ใช้ยาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับนำยากลับมาเสพที่พักของตนเองนะฮะและคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะมีความแบบเชื่อมโยงกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับอาจจะไปที่ที่เดียวกันครับมีพ่อค้าไปขายที่เดียวกันแล้วก็แจกจ่ายในที่เดียวกันเนี่ยใช่ครับพี่น้องครับ